อินดี้รองมิสแกรนด์แจ้งความโมเดลลิ่งปมด่าเดือดไม่รับงานกินข้าวอินดี้รองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020เข้าแจ้งความเอาผิดโมเดลลิ่งรายหนึ่งติดต่อให้รับงานกินข้าวพอปฏิเสธกลับโดนด่ายับสืบเนื่องจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพบทสนทนาระหว่างอินดี้จอห์นสันหรืออินดี้รองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020กับผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งรายหนึ่งซึ่งได้ยื่นเสนอเงิน 20,000 บาทให้อินดี้รับงานทานข้าวกับผู้ใหญ่แต่เมื่อเธอปฏิเสธโมเดลลิ่งรายดังกล่าวได้ต่อว่าเดาทอและข่มขู่ว่าจะทำให้ชีวิตของสาวอินดี้พังแฉแชทเดือดอินดี้มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ถูกเรียกไปนั่งกินข้าว 20,000 เมื่อเวลา 15 นาฬิกาวันที่9กุมภาพันธ์ที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางนางสาวอินดี้จอห์นสันพร้อมด้วยนางกฤตนัดดาหนูชัยมารดาได้หอบหลักฐานเป็นภาพบทสนทนาเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีซึ่งในที่นี้เป็นรุ่นพี่ที่อ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งในข้อหาหมิ่นประมาทและข่มขู่ทำร้ายร่างกายอินดี้เปิดเผยว่าคู่กรณีรายนี้เป็นรุ่นพี่ในวงการที่รู้จักแต่ไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของตนเพราะตนเป็นฟรีแลนซ์รับงานเองมาตลอดแต่รุ่นพี่คนนี้เป็นคนพาตนไปร่วมสมัครแข่งขันในรายการ The Face Thailand ซึ่งตนก็ตกรอบไม่ได้ไปต่อหลังจากนั้นก็มีติดต่อกันบ้างเวลามีงานเดินแบบและก่อนที่จะเข้าประกวดในวงการนางงามรุ่นพี่รายนี้ก็บอกกับตนว่าจะพาเข้าประกวดเขามีความสามารถที่จะซื้อมงกุฎให้ตนหรือจะบอกให้พี่นวัดผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปัดตนตกรอบก็ได้แต่ตนอยากแข่งขันด้วยความสามารถของตัวเองประกอบกับตนได้ติดต่อกับนายวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีหรือเอมตามใจตุ๊ดให้เป็นพี่เลี้ยงดูแลในการส่งเข้าประกวดอยู่แล้วจึงมีการไปตกลงเคลียร์กับรุ่นพี่คนนี้อย่างชัดเจนว่าตนจะมีทีมงานของเอมตามใจตุ๊ดดูแลซึ่งในการพูดคุยรุ่นพี่คนนี้ก็มีอาการไม่พอใจเดาทอบ้างแต่ตนก็ไม่ได้บอกใครบอกแค่กับพี่เลี้ยงอย่างเอมเพราะยอมรับว่าแรกๆก็กลัวเพราะก็ไม่รู้ว่าแบ็คขาวเป็นใครรองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020กล่าวต่อว่าที่มาแจ้งความในวันนี้เพราะมีการพาดพิงถึงองค์กรที่เราสังกัดก็คือมิสแกรนด์ในทางไม่ดีคิดว่าต้องให้บทเรียนกันบ้างว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาด่าเราแต่ที่ผ่านมาเห็นว่าเขาก็เคยพาไปเดอะเฟสก็เลยปล่อยผ่านแต่ครั้งนี้ยอมรับว่าเครียดเพราะไม่เคยถูกด่าแบบนี้มาก่อนแล้วแม่รู้ก็ไม่ยอมต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยยังมีกรณีที่ตนเพิ่งทราบว่าถูกรุ่นพี่รายนี้แอบอ้างชื่อส่งเข้าประกวดมิสแกรนด์นครนายกโดยที่ตนไม่ทราบเรื่องเลยหลังที่มีข่าวออกไปก็บล็อกรุ่นพี่คนนี้ไปแล้วทุกทางเพราะกลัวว่าจะหนักกว่าเดิมแจ้งความดีกว่าเรื่องความปลอดภัยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วอินดี้ก็ไม่ได้อยากรับคำขอโทษหรือกระเช้าเพราะสบายดีเรื่องรับงานกินข้าวหนูเข้าใจความหมายว่าไม่จบแค่หยิบช้อนส้อมแต่หนูปฏิเสธไปแล้วเพราะหนูไม่หิวข้าไม่อยากรับงานเขาไม่มีสิทธิมาว่าหนูนางสาวอินดี้กล่าวแท็กพรัญญูยกนายแพทย์ทวีสินท็อปฟอร์มอีกแล้วหลังพูดถึงวัคซีนโควิด-19 แท็กพรัญญูถึงกับต้องโพสต์ถามตรงนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.หลังอัปเดตเรื่องวัคซีนสำหรับคนไทยแบบนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์เมื่อนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.
ได้พูดบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวสถานการณ์โควิดประจำวันระบุว่าวัคซีนโควิด-19 จะมาช้าหรือเร็วแทบไม่ได้มีผลกับคนไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามีหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าในการป้องกันอนามัยส่วนตัวไม่ต้องเจ็บจากการฉีดวัคซีนใช้เงินน้อยขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนและเราจะปลอดภัยไปด้วยกันซึ่งข้อความนี้มีการแชร์ออกไปอโยงกว้างขวางเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและหนึ่งในนั้นคือนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมก็ได้แคปข้อความดังกล่าวมาโพสต์พร้อมตั้งคำถามกลับไปว่าฮ่าพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าแน่ใจนะครับท่านท็อปฟอร์มอีกแล้วก็เยยเนอ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 มีผลสิครับท่านทำไมจะไม่มีผลคือพวกผมต้องหาทางปกป้องตัวเองนี้กาย่าไลฟ์สดรีวิวณเดชน์บอกคิ้วดกหล่อมากแฟนคลับใจละลายมีคลิปกาย่าไลฟ์สดรีวิวณเดชน์บอกคิ้วดกหล่อมากแฟนคลับใจละลายมีคลิปกาย่าไลฟ์สดรีวิวสำหรับความรักหวานฉ่ำของซุปตากาย่าอุรัสยาสเปอร์บันและหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะทำแฟนคลับชาว NY แทบใจละลายเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์64สาวยาย่าเกิดคิดถึงแฟนคลับจึงได้ไลฟ์สดเพื่อพูดคุยกับแฟนๆผ่านโซเชียลแบบ New Normalในขณะที่มีแฟนคลับมากมายทยอยกันเข้ามาทักทายสาวยาย่ายกใหญ่ให้พอได้หอมปากหอมคอยาย่าแช่น้ำชื่นชมธรรมชาติบอกเลยรูปนี้เซ็กซี่เบอร์5สดชื่นเบอร์10ณเดชน์แรงไม่มีตกขยันป้อนความหวานยาย่าไม่ขาดยาย่าตอบเขินณเดชน์มุ้งมิ้งหนักบอกรักให้กำลังใจทุกวันในขณะเดียวกันคนดีของใจหนุ่มณเดชน์ก็โผล่เข้ามาในไลฟ์พร้อมทักทายด้วยคอมเมนต์ยิ่งทำให้แฟนคลับชุ่มฉ่ำหัวใจเข้าไปอีกงานนี้แฟนคลับชาว NYจัดใหญ่ยิงคำถามสุดฟินให้กับยาย่าโดยถามว่าให้รีวิวพี่แบร์ให้ฟังหน่อยจนกระทั่งสาวยาย่าตอบกลับด้วยเสียงหวานหวานไปว่ารีวิวพี่แบร์อีกแล้วมีแต่คนให้รีวิวพี่แบร์คิ้วดกดีค่ะหล่อมากมากค่ะยิ้มเพียงประโยคสั้นๆถึงกับทำให้แฟนคลับที่ฟังอยู่ถึงกับยิ้มคล้อยตามจิกหมอนฟินเข้าไปอีกอย่างนี้ต้องไลฟ์สดคุยกับแฟนคลับบ่อยๆแล้วล่ะดีต่อใจมากมายส้มมารีเสิร์ฟต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งซิงเกิลใหม่สุดเจ็บปวดคว้าเจพระเอก MV คอลัมน์สดบันเทิงส้มมารีเสิร์ฟต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งนักร้องสาวส้มมารีส่งซิงเกิลใหม่ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งเนื้อหาพูดถึงมุมความรักที่รู้ตัวว่าไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วแต่ก็ไม่สามารถเดินออกไปได้ต้องอยู่กับความเจ็บปวดและน้ำตาโดยได้ข้าววงเฟลโลมาช่วยแต่งเพลงและส้มก็ร่วมแต่งด้วยพาร์ทดนตรียังคงเป็นสไตล์ยุค 90s เรียบง่ายแต่มีรายละเอียดซ่อนอยู่จนออกมาเป็นเพลงเศร้าที่มีกรุ๊ปโยกเบาๆเหมาะกับคนเศร้าเช่นเคยส่วนมิวสิกวิดีโอเนื้อหาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคู่รักที่วนลูปอยู่ในรูปแบบเดิมๆจนเกิดเป็นความเคยชินและไม่รู้ว่าจะต้องทนกับความรู้สึกนี้ไปอีกนานแค่ไหนจนเมื่อวันหนึ่งความรู้สึกที่เคยมีมันจางหายไปวันนั้นก็คงเป็นวันจากลาซึ่งในมิวสิกวิดีโอส้มยังคงรับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนี้ร่วมกับพระเอกเจตะวันวิโหกรัฐที่มารับบทคู่รักส้มเผยว่าเพลงต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง
ไอเดียเกิดขึ้นจากที่ส้มได้ไปรับประทานอาหารกับทีมสไปเซซี่ดิสแล้วเราคุยเล่นกันซึ่งมีประโยคจากบทสนทนาที่ทำให้ส้มสนใจและอยากนำมาแต่งเพลงก็คือต้องเสียน้ำตาให้ความรักบ่อยพอพูดจบก็คิดว่ามันน่านำมาเขียนเพลงจังจึงได้นำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่ข้าวช่วยแต่งขึ้นมาและส้มก็มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้ด้วยค่ะสำหรับมิวสิกวิดีโอนักร้องสาวเล่าว่าเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่เตโดยบรรยากาศในวันถ่ายทำสนุกสนานมากขัดกับเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอหัวเราะช่วงแรกๆมีหลุดขำๆกันบ้างเพราะเราต้องรับบทคู่รักกันแต่พอได้เข้าซีนกันสักพักก็เริ่มลื่นไหลเข้าถึงบทบาทกันค่ะ